ครับรับู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะเลิโดสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วนะครับวันนี้มีหลายเรื่องนะครับเรื่องอประวัติศาสตร์ช่วงพฤษภาธมินเล็กน้อยนนั้นกเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นอรอประเด็นนั้นนะครับสำคัญนะครับในช่วงท้ายๆของรายการนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงแต่ว่าเริ่มกันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้กันก่อนแล้วก็มุมมองของดรวิษณุเครืองามนะครับเริ่มกันที่เรื่องนี้ในช่วงเดลิแม่โม วันนี้ผมจะอ้างอิงท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีบทบาทสําคัญเฉพาะในบางประเทศนะฮะคือคืนจริงแล้วผมไม่แน่ใจว่าผมเคยเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับไหนตั้งแต่เคยเห็นมาเนี่ยนะฮะที่ให้อํานาจผู้ตรวจการแผ่นดินใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในรูปแบบนี้เนี่ยดรวิศนุเขาเปรียบเทียบเองเลยว่าเหมือนกับสำล้อถูกหวย น,นี้สำล้อถูกหวยเนะี่ยมันจะมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าปรับสภาพจิตใจแล้วก็ปรับสภาพตัวเองแล้วก็ปรับกระบวนทัศนะฮะวิธีการทํางานไม่ได้เนี่ยมันมันก็ใช้ชีวิตต่อได้ยากนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสำล้อถูกหวยมีหน้าตาเป็นอย่างไรนิดเอามาดูบทบาทของผู้ตรวจก,การแผ่นดิน3หลักการใหญ่ๆก่อนตามที่ดรอุษณุเครือง,งานได้พูดถึงดรอุษณุได้สรุปว่าจริงแล้วเนี่ยหลักๆเนะี่ยบทบาทของผู้ตรวจก,การแผ่นดินมนะีดังต่อไปนี้ หลักทั่วไปในรัฐธรรมนูญที่ใช้กับองค์กรอิสระทั้งห้าให้มีหน้าที่ประชุมร่วมกับสารรัฐธรรมนูนร,ร่วมการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมที่ไว้ใช้กันเองรวมทั้งรัฐสภาคณะรัฐมนตรีเป็นนั้นว่าองค์กรอิสระทั้ง5้าบวกกับฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารนั้นต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมเดียวกันหมดอันนี้ประเด็นนี้ดรอุษนุพูดในบริบทของเรื่องของ รัฐธรรมนูญนี้แล้วก็บทบาทหน้าที่ขององค์กรอิสร,ระและเรื่องประมวลจริยธรรมนะฮะมันมีข้อที่สองซะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถึงแต่ว่าข้อที่สามเนี่ยท่านพูดถึงบทบาทอื่นๆที่จะไปกําหนดให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญข้อที่สองเป็นใจความของที่ท่านไปพูดเกี่ยวกับบทบาทของผูต้ตรวจการแผ่นดินอ่ภารกิจของผูต้ตรวจการแผ่นดินที่จะเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนสร้างภาระหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอำนาจนี้รัฐธรรมนูญ ไม่ได้มอบให้แก่องค์กรอื่นใดยกเว้นผู้ตรวจภารกิจในการแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีการปฏิบัติผิดกฎหมายเมื่อรัฐธรรมนูญใหม่กำหนดเรื่องหน้าที่ของรัฐโดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอไปยังคอรมอหาเพราะว่าหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและการเสนอสารรัฐธรรมนูญหากพบว่ากฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญรวมทั้งเสนอเรื่องะยานสารปกครอง จากว้ชมรุพยายามจะบอกว่าอำนาจที่เขียนไว้ที่คุณมีชัยเขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้เนี่ยกำหนดเรื่องหน้าที่ของรัฐโดยที่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเสนอไปยังคอรมอหากพบว่าหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเสนอสารรัฐธรรมนูญหากพบว่าก,กฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญรวมทั้งเสนอเรื่องะยานสารปกครองได้จากผรู้ได้สรุปต่อว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้คือถ้าผ่านประชามติเนี่ยนะฮะแล้วประกาศใช้เนี่ย อำนาจตามนี้จะทำให้เราเห็นพระอินร์องค์นี้ทำหน้าที่สำคัญเข้าใจว่าท่านกำลังพูดถึงผู้ตรวจการแผ่นดินทำหน้าที่เป็นพระอินร์เนี่ยนะฮะหรือเทียบเท่าพระอินร์คือเป็นกรรมาการปฏิรูปกฎหมายแห่งชาติเป็นพนักง,งานสอบสวนแห่งชาติตรวจสอบกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนเหมือนเป็นผู้ตรวจราชการประเทศไทยไปเลย มีหน้าที่เป็นโจทย์ของประเทศไทยแทนประชาชนและเป็นผู้กำหนดมาตรฐานความประพฤติเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของประเทศไทยใจความตรงนี้แช่ไว้ให้เห็นอีกครั้งนะฮะว่าดรวิษณุพยายามจะตีแผ่รัฐธรรมนูญให้เราได้เห็นว่าให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินขนาดไหนคือทำหน้าที่เป็นเหมือนโจทย์ของประเทศไทยแทนประชาชนและเป็นผู้กำหนดมาตรฐานความประพฤติเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของประเทศไทยมีหน้าที่เหมือนเป็นพระอินทร์องค์ใหม่ เหมือนเป็นพนักงานสอบสวนแห่งชาติตรวจสอบกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจองค์การหมหาชนเหมือนเป็นผู้ตรวจราชการประเทศไทยโอเคคานนี้มันไม่ใช่คนอื่นคนใดที่พูดถึงประเด็นนี้นี่ไม่ใช่มุมการนําเสนอเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญของคุณมีชัยที่คุณจะได้ยินจากนิติราชหรือคุณจะได้ยินจากอาจารย์วอร์เจตหรือคุณจะได้ยินจากอาจารย์ปิยบุตรหรือแม้กระทั่งคุณจะได้ยินจากสื่อสารมวลชนที่วิพากษ์วิจารณ์กันเองไม่ใช่ นี่เป็นมุมของผู้ง่ายๆคนกันเองข้างในในแบบที่เอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือว่าสิ่งที่ดรวิศนุพูดมาเนี่ยพูดแบบวิศนุพูดมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ในสุดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการประกาศยอมรับเลยว่ารัฐธรรมนูญน,นี้เนี่ยมันให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินขนาดนี้อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเปรียบเสมือนเป็นผู้ตรวจราชการของประเทศไทยทําหน้าที่เป็นโจทย์ของประเทศไทยแทนประชาชนคําถามที่ตามมา สำหรับคนที่ฟังดรวิศนุวิเคราะห์บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไปเอาอำนาจมาจากไหนที่จะทําหน้าที่นั้นมันมีนกลไกในการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินที่เชื่อมโยงมาถึงประชาชนไหมมันมีกระบวนการที่เป็นแบบนั้นไหมหรือนี่เป็นการมอบอำนาจที่ยิ่งใหญ่ให้กับองคอ์กรและจริงแล้วทำหน้าที่โดยไม่กี่คนเนี่ย ให้ทำหน้าที่เหมือนกับว่าแทนประชาชนแต่ว่าไม่ได้มีการเชื่อมโยงในการคัดสรรกลับมาที่ประชาชนเลยเพราะฉะนั้นในยุคที่ถ้าเกิดมีรัฐนูลคุณมีชัยเนี่ยเราจะเห็นบทบาทขององค์กรองค์กรสิทที่ไม่ธรรมดาอันนี้ผมพูดตามเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าเสริมด้วย reference อ้างอิงมุมวิเคราะห์ของดรวิษณุเครืองามในที่นี้หมายความว่าเราจะเห็นการทางานเป็นแ็คทํางานเป็นแ็คระหว่างคอตองงอ ผู้ตรวจการปปอชอกกอตอ,อาจจะมีมากกว่านี้อีกนะบทบาทมากาที่ตรงนี้เนี่ยจะคอยทวงดูน้ำานาจทวงดูนำนาจคา,าน้ำนาจการทำงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนยิ่งกว่า40ยิ่งกว่า50องค์กรอิสกะยิ่งใหญ่เป็นประวัติการพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีหลายประเด็นแล้วก็มีหนังสือจะแจกด้วยนะฮะร,รายละเอียดหนังสือ พูดถึงไอซิดบ่อยในรายการนี้นะครับก็ควรจะแจกหนังสือเกี่ยวกับไอซินะครับเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่2แล้วนะครับเขียนโดยคุณไพรัตพงพาณิชย์นะครับคุณไพรัตพงพาณิชย์เนีน่ยเขาแปลมาจากไมเคิลไวส์แล้วก็ฮ asan Hass Hassan เจาะลึกกองกําลังรัฐอิสลามนะครับเจาะลึกกองกําลังรัฐอิสลามไอซิ ISIS, หรือไอเอสหรือไอโซแล้วแต่คุณเรียกวันนี้เราจะแจกคนที่ต้องการได้1เล่มนะครับเข้าไปคอมเมนต์ว่าทําไมคุณต้องการหนังสือเกี่ยวกับไอซิดเล่มนี้ในแฟนเพจของรายการเดอะเดล y d ดสเล่มนี้ก็ เต็มไปด้วยการศึกษาเบื้องหลังสถานการณ์ปัญหาที่ไร้ล้อมกลุ่มการก่อการร้ายที่อันตรายที่ทสุดณขณะนี้สแสดงความคิดเห็นในแฟนเพจ c e b o o k Page ของ t h อ d a i l y Dose นะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีหนึ่งท่านเข้าไปคอมเมนต์ก่อนเย็นวันพรุ่งนี้นะครับก่อนวันพฤหัสบดีแล้วก็ถึงเวลาเดี๋ยววันศุกร์ผมจะประกาศผู้ที่ชนะนะครับผู้ที่โชคดีแล้วเราจะแจกกันเล่มนี้นะครับหวังว่าสัปดาห์หน้าจะมีอีกสักเล่มหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นเล่มอื่นก็ได้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับ i อ i s การเลือกตั้งเมื่อเช้านี้ก็มีผู้ชนะขาดลอยนะครับในในพรรค r e p ั b l i ก r n นะครับโดนัลด์ทรัมป์ชนะขาดที่รัฐออริกอนเมื่อเช้าที่รัฐออริกอนมีการหยั่งเสียงนะครับทรัมป์ชนะขาดในขณะที่ในฝั่งเดโมแครตเนี่ยจะเป็นเบอร์นีแซนเดอร์ที่ได้คะแนนเสียงสูงกว่าที่รัฐออริกอน เป็นที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับเบอร์นีแซนเดอร์ได้ไป53เปอร์เซ็นต์ฮเลอริคลินตันได้ไป47เปอร์เซ็นต์เป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าเวลาเขาพูดถึงรัฐโอเรกอนเขาจะบอกว่าซ้ายกว่าปกติเล็กน้อยนะฮะผมเคยอยู่ที่รัฐนี้ที่เมืองพอร์ตเลนรัฐโอเรกอนซ้ายกว่าปกติเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเบอร์นีแซนเดอร์ก็จะได้คะแนนเสียงมากกว่าเฮเลอริคลินตันเล็กน้อยเช่นเดียวกันส่วนทรัมป์ชนะขาดลอยนะครับ66เปอร์เซ็นต์จอห์นเคสิก และเท็ดครูซทั้งคู่ถอนตัวไปแล้วได้17%และ16%ตามลำดับทรัมป์ก็คืนดีกับผู้ประกาศข่าวสาวสวยเมเกนเครลี่ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าณเวลานี้คุณพยายามที่จะรอให้ Fox News จัดหนักโดนัลด์ทรัมป์ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการที่ Fox News เมรเกนเครลี่ผู้ประกาศดังๆของ Fox นั้นยอมสยบต่อโดนัลด์ทรัมป์แล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นสัญญาณแล้วว่ารอบนี้ ทีมข่าวของรูปเปิดเมอร์ดอกไม่ว่าจะเป็นที่นิวร์กโพสต์หรือที่ Fox News จะไม่ทำอะไรพิสดารเพื่อที่จะทำให้ทรัมป์ไม่สามารถเป็นตัวแทนพรรคร e พับลิกันได้<ม>คือในที่สุดแล้วกองบรรณาธิการข่าวของนิวรยกโพสต์แล้วก็ Fox News เนี่ยมผมเชื่อเลยว่าเขาประเมินแล้วว่าถ้าเขาไม่ยอมรับทรัมป์ในการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในรอบนี้ในที่สุดเขาก็จะต้อง ทำในสิ่งที่ไปเอื้อต่อการที่เฮเลอรี่คลินตันจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเพราะฉะนั้นเกมจบและวศึกจบแล้วระหว่างสื่อฝ่ายขวากับทรัมป์คืนดีกันแล้วแล้วก็น่าจะเห็นการสนับสนุนต่อไปทรัมป์ชนะที่ออริกอนขาดลอยเบอร์นีย์ไดออริกอนแต่ว่าเบอร์นียไม่ได้ที่รัฐเคนทักกี้ที่รัฐเคนทักกี้ปรากฏว่าผลคะแนนเสียงออกมาเนี่ยเบอร์นียได้ไปถึง46.3 46.3ลองดูตัวเลขนี้นะฮะ ฮิลลารีคลินตันได้4.68%ห่างกัน0.5%ฮะห่างกันแค่นิดเดียวแล้วถามว่ามันมีความหมายไหมที่ห่างกันแค่นิดเดียวมีความหมายคือรัฐนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าวินเนอร์เทคออไม่ใช่ว่าคุณชนะรัฐนี้แล้วคุณได้ทุกคะแนนเสียงทั้งหมดคุณได้ตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งกันไปเดลักก็ตก็จะแบ่งกันไปคราวนี้เบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยเขาก็ยังเดินหน้าหาเสียงนะครับทั้งทัทีท่ถ้าเกิดเขาจะชนะเช่นอิรักนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพูดถึงประเด็นนี้การยึด รัฐบาลของสดานฮุเซนและการการล้างล้างความรู้สึกแห่งความกลัวทิ้งไปการลบล้างเวียดนามซินโดรมแล้วก็วิเคราะห์ไปถึงการรำลึกพฤษภาธิเด้วยนะสกุบดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอปเปอเรชั่นอัมพลฟูด้ด The healthy test ในช่วงสวงครามเย็นที่สัมบริกานั้นปะทะก,กับสหภาพโซเวียตเนี่ยสัมริกาเชื่อในทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีนั้นก็คือทฤษฎดีโดมิโนและเชื่อว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถ้าเกิดมีประเทศใดประเทศหนึ่งกลายเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยประเทศอื่นจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ตามไปด้วยคาวน,นี้ทฤษฎีโดมิโนเนี่ยมันทําให้อเมริกาเชื่อว่าต้องส่งกองทัพเข้ามาในเวียดนามแล้วก็ต้องได้เวียดนามเพราะว่าถ้าไม่ได้เวียดนามเนี่ย สาภาพโซเวียตหรือไม่ก็จีนก็คือฝ่ายคอมมิวนิสต์นั้นจะได้เวียดนามไปดังนั้นความพยายามในการได้เวียดนามเนี่ยเอาเวียดนามมาให้ได้เป็นของฝ่ายทุนนิยมฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายตะวันตกเนี่ยเอาเวียดนามไปเป็นของสหรัฐอเมริกาให้ได้เนี่ยมันทําให้กองทัพสหรัฐนั้นอยู่ในเวียดนามอย่างยืดเยื้อยาวนานมากแล้วไม่ใช่แค่อยู่ในเวียดนามแต่ว่ามีสงครามในประเทศข้างเคียงอย่างเช่นกัมพูชานะอย่างเช่นพมา่าอ,อย่างเช่นลาว บทบาทของสหรัฐในช่วงเป็นเวลา10กว่าปีบงคนบอกว่า20กว่าปีเนี่ยในช่วงสงครามเยน็นช่วงนั้นที่มารบกันผ่านสงครามตัวแทนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันเป็นบทบาทที่ทําให้คนบริกันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า military engagement หรือการที่มีฐานสหรัฐไปมีภารกิจที่ผูกพันระยะยาวในต่างประเทศความเบื่อหน่ายของสาธารณชนชาวบริกันนั้น สูงมากเพราะฉะนั้นหลังจากสงครามเวียดนามเนี่ยคนบริกันเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะมีสงครามอีกต่อไปเขาไม่ต้องการให้ทหารไปก้าวไก่การเมืองในต่างประเทศนะฮะพรานี้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไปซาวเสียงคนที่เป็นบุคลากรระดับสูงของกองทัพสหรัฐในช่วงยุคหลังสงครามเวียดนามแล้วเนี่ยมันก็มีบางฝ่ายที่มองว่า ปรากฏการ์กลัวสงครามนี้มันเป็นปรากฏการ์เวียดนามซินโดรมคือกลัวจะเกิดแบบเวียดนามอีกครั้งเพราะฉะนั้นมันก็มีความเชื่อจากสายเหยี่ยวสายขวาสายคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษนิยมที่มาสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับบิบวชว่าถ้าเกิดสัมริบาามีโอกาสเนี่ยควรจะทําให้คนเลิกกลัวสงครามและเชื่อมั่นในทหารอีกครั้งว่าสามารถก้าวเข้ามาแล้วก็ มีสงครามแล้วก็เอาชนะศัตรูในต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นภารกิจของบุชที่เข้ามาช่วงนี่เขาเป็นประธานนาะธบดี8ปีเนี่ยหนึ่งในภารกิจนั้นที่ได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายทหารผู้ใหญ่หลายคนก็คือต้องทำให้คนเมริกันเลิกกลัวว่าทหารไปรบในต่างประเทศแล้วจะแพ้และสิ่งที่จะพิสูจน์ก็คือเข้าไปรบในอิรักภารกิจในอิรักเนี่ยมันไม่ใช่ไป แค่โค่นสดามุเซนภารกิจในรักเพื่อแสดงให้เห็นว่ากองทัพสหรัฐมีศักยภาพในการรบกับประเทศอื่นชนะไม่ใช่แค่ชนะแต่ว่าสร้างชาติได้สร้างรัฐใหม่ภารกิจแบบนี้ทหารที่ได้รับการหล่อหลอมมาก็จะเชื่อฐานไทยก็ไม่ได้แตกต่างกันคือได้รับการหล่อหลอมมาว่าภารกิจ nation building ทำได้ภารกิจ nation building ของฐานสหรัฐทำได้ไหมบางประเทศทำได้ส่วนใหญ่ล้มเหลว ในอิรักล้มเหลวไหมก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยภารกิจที่จะลบล้างเวียดนามซินโดรมเนี่ยภารกิจที่บุชพยายามจะลบล้างเวียดนามซินโดรมเนี่ยมันได้สร้างโรคใหม่ขึ้นมาและโรคใหม่นั้นในวันนี้คืออิรักซินโดรมคือในวันนี้จริงๆแล้วสมมติว่าอบามาส่งทหารเข้าไปในลิเบียเข้าไปในซีเรียเนี่ยเขาไม่กล้าส่งมากกว่าที่ส่งเพราะว่าคนกลัวแล้วว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานเหมือนอิรัก กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทําในอิรักเนี่ยมันได้ไปซ้ําเติมแผลเก่าแผลเดิมแผลเก่าแผลเดิม,ก,ดมก็คือว่าคนเมริกันไม่อยากให้สหรัฐอเมริกามี foreign military engagement ระยะยาวที่นานเกินไปอิรักอัฟกานิสถานเนี่ยเป็น10ปีแล้วนะฮะคือพูดง่ายคือไม่แพ้วเวียดน,นามราวนี้ ปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็มีผลทางความคิดในหลักการทางความคิดมาถึงสถานการณ์ในประเทศไทยเพราะว่ามีการรำลึกถึงการพฤษภาธมินเมื่อวานนี้ผมก็พูดในทวีนไทยแลนด์วันนี้อาจจะมีโอกาสได้พูดอีกเล็กน้อยประเด็นก็คือว่าในเมืองไทยเนี่ยหลังจากเหตุการณ์พฤษภาธมินน,นะเห็นหน้าตาคุ้นๆกันนะฮะบิ๊กสุนะฮะพลเอกพันลบนะฮะนาชาตนะครับท่านพลเอกชาติชายบิ๊กจิว๋วเห็นถึงคาแรคเตอร์ต่างๆเหล่านี้แล้วทาให้เรานึกถึงพฤษภาธมินพฤษภาธมินเนี่ยผลข้านเคียงของมัน ก็คือมันเกิดพฤษภาเินโดรมเป็นเวียดนามซินโดรมเวอร์ชันไทยหมายความว่าช่วงเหตุการณ์นั้นน่ยคนที่เป็นทหารใส่เครื่องแบบทหารสีเขียวเดินไปเดินมาไม่ได้เลยความแบบโกรธเกลียดแอนตี้ทหารมันแรงมากหลังจากเหตุการณ์นั้นทหารต้องถอยกลับกรมกลอง,องจริงๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในช่วงยุคนี้เนี่ยจริงๆแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีความเชื่อว่าจะต้องล้างตาจะต้อง ลบล้างไอโ้โรคกลัวโรคกลัวการที่ทหารจะมี domestic military engagement ในการสร้างชาติในการปฏิรูปชาติเก็เกิดพูดง่ายคือหนึ่งในภารกิจของยุคนี้ก็คือทำให้คนเชื่อว่าทหารสามารถก้าวเข้ามาแล้วไม่จบแบบพังแบบเละเหมือนพฤษภาธทมินพฤษภาสามพหา้าพูดง่ายคือภารกิจในยุคนี้เนี่ยคือต้องทำให้คนไทยเชื่อ ว่าทหารสามารถทำภารกิจในการปฏิรูปประเทศได้แก้ไขปัญหาการเมืองแล้วถึงเวลาไม่จบลงแบบพลเอกสุจินดาคราประยูนภารกิจในรอบนี้คือทำให้คนเชื่อว่าทหารกายพอลซีกายการบริหารราชการของแผ่นดินไทยได้มันเดิมพันสูงมันเดิมพันสูงเพราะฉะนนั้ถ้าทำสำเร็จก็จะหมายความว่า เวียดนามซินโดรมเวอร์ชันไทยไม่มีอีกแล้วคนไม่กลัวทหารทหารเข้ามาปฏิรูปอยู่ไปแล้วก็ลงได้ดีได้สวยแต่ถ้าทําไม่สําเร็จและจบแบบพฤษภาธมินซึ่งผมเชื่อว่าโอกาสน้อยที่จะเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าอย่างนั้นมันก็จะเป็นการสร้างซินโดรมขึ้นใหม่นี่คือบรรยากาศพฤษภาธมินถ้าคุณเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยนั้นที่มีการชุมนุมนะฮะประชาชนก็ออกมา อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ปรากฏการณ์ในวันนั้นชนชั้นกลางบ็อบมือถือไม่เอาเครือข่ายทหารที่เข้ามาสิ่งที่น่าคือไม่เอาคือไม,ไม่เอาการสืบทอดอำนาจไม่ใช่ไม่เอาในช่วงแรกสิ่งที่น่าสนใจคือก็คือว่า มันเป็นบทเรียนผมคนที่เป็นนายทหารระดับเด็กๆในวันนั้นที่ผมเชื่อได้เลยว่าเขาเติบโตขึ้นมาที่เขานั่งจดโนต้ตว่าวันหนึ่งถ้าเขาจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองในรูปแบบที่เข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญแทรกแซงอำนาจพิเศษเข้ามาในลักษณะปัจจุบันหรือลักษณะก่อนหน้าปัจจุบันสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะต้องมีการปูทางโดยมวลชนแบบที่ชนชั้นกลางในเมืองจะต้องยอมรับการเข้ามากระทําการในลักษณะนั้น คือการทําพลาดในรูปแบบที่ปล่อยให้ชนชั้นกลางคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในอดีต pues, หรือปัจจุบันอาจจะเป็นคนที่ใช้โซเชียลมีเดียการที่ทําพลาดแล้วปล่อยให้ชนชั้นกลางอัปเปอร์มิเดิลคลาสที่บางครั้งยอมสนับสนุนเผด็จการการที่ทําพลาดแบบในวันนั้นในวันนี้จะต้องไม่พลาดตอนที่คุณทักษิณโดนยึดอำนาจรอบแรกเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแบบเซ็งมากมแต่ในวันนี้เนี่ยพอผมลํำลึกถึงบทบาทของพลเอกชาติชายในสมัยที่ ในสมัยที่ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมได้รำลึกถึงบทบาทของท่านในช่วงที่ท่านแม้กระทั่งเป็นเป็นอธิบดีที่กระทรวงต่างประเทศตอนที่เป็นทูตตอนที่ค่อยคอยไต่เต้าขึ้นมาแล้วก็สะสมประสบการณ์ทางการเมืองอย่างครบถ้วนเนี่ยผมแค่นั่งคิดว่าต่อให้มันเป็นบุฟเฟ่แคบเน็ตขนาดไหนในวันนั้นเนี่ยมันก็ไม่แย่เท่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและได้มีการกระทําลงไปหลังจากนั้นโดยรอสอชอ เพราะฉะนั้นผมว่าบทเรียนทางประวัติศาสตร์มันชัดว่าประสบการณ์ท่ายเทียบระหว่างเผด็จการเข้ามาแล้วสร้างปัญหาตามมาเยอะแยะกับทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลโดยเป็นการทุจริตแบบคอมมิชชั่นเท่านั้นเนี่ยช่างน้ําหนักกันนะฮะอยู่กับรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วค่อยๆปรับทุจริตดีซะกว่าแล้วพูดตามตรงนะผมย้อนกลับไปดูสมัยนะภาพคุณมีชัยขึ้นมามันมีเหตุผลคุณมีชัยเนี่ย ซึ่งในวันนี้ร่างรัฐมนตรีคุณมีชัยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมแล้วมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยให้กับพลเอกชาติชายแล้วจากคอรมอบุฟเฟ่คัพเนี่ยคุณมีชัยมานั่งต่อเป็นรองนายกให้กับพลเอกสุจินดาแล้วก็นั่งต่อเป็นรองนายกให้กับท่านอดีตนายกอน,นันด้วยคือคือปรากฏการณ์ที่เหมือนเหมือนกับว่ามีบุฟเฟ่คัเนี่ยจนถึงขั้นรสอชอทั้งยึดอำนาจเนี่ยมันมัน มองย้อนกลับไปมันเป็นอะไรที่มันไม่มันไม่ make sense มันไม่ make sense คือมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดูบทบาทของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าจะบอกว่ามองไปในอนาคตเมื่อวานนี้เราก็ถามกันเยอะว่ากงล้อประวัติศาสตร์มันจะกลับมาที่จุดเดิมไหมผมตอบเลยว่าไม่ผมตอบเลยว่าไม่คุณคิดว่า คนอย่างท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณคนอย่างท่านพลเอกประยุจันโอชาเนี่ยเขาไม่รู้ถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วง3 4 3 5ี่สาหเลยฮะคุณคิดว่าในวันนั้นเนี่ยเครือข่ายที่มีอํานาจในวันนี้เนี่ยในสมัยวัยเด็กในสมัยระดับที่เขาเป็นในพันเนี่ยหรือต่ํากว่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้จดโนต้ตเรอฮะ They took notes and they know and they will not make the same mistake believe you me พาร์ติ้งช็อตในวันนี้ทิ้งท้ายเพราะผมเห็นปรากฏการณ์ที่มีการมีความพยายามที่จะเชิดชูดอกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์ในแบบที่บางทีผมเห็นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันอะไรกันนักกันหนานะฮะในบทบาทเปลี่ยนชื่อนายกคือแล้วผมเห็นเห็นมีบทวิเคราะห์เลยขอเป็นพาร์ติ้งช็อตจริงๆเพราะว่าผมคิดว่าผู้ชมรายการนี้อุตส่าห์นั่งดูรายการนี้ตลอดระยะเวลาเนี่ยครึ่งชั่วโมงมาบางทีเขาก็บอกเลิ่มมาได้พูดอะไรใหม่ๆเลยมีอะไรที่เป็นข่าวมั้ยมีอะไรที่เป็นเกร็ด ที่อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมาก่อนนะประเด็นในวันนี้อยู่ตรงนี้ประเด็นในวันนี้อยู่ตรงซ g กราฟิกชิ้นนี้ c g กราฟิกชิน้นนี้วันนั้นที่มีการแต่งตัวรอเนี่ยแต่งตัวรอพลนากาศเอกสมบูรณ์รหงแต่งตัวรอและในสุดเนี่ยชื่อเปลี่ยนเป็นคุณนันน์มันก็มีบทวิเคราะห์ที่พยายามจะบอกว่าโอ้โหสุดยอดมิสเตอร์มิสเตอร์เซฟเดอะเดย์ดรอาทิตย์เจ้าของมหาลาัยรังสิตเป็นคน พลิกประวัติศาสตร์เสนอชื่อคุณนันนันพนคุณอาทิตย์เนี่ยเสนอชื่อคุณนันนันต์ฮะแต่คุณอาทิตย์ไม่ได้เป็นคนคิดและไม่ได้เป็นคนที่แนะนำให้เสนอชื่อคุณนันนันี่คือเกร็ดประวัติศาสตร์ที่ต้องรู้ถ้าจะคิดถึงพฤษภาธมินและนั่นก็คือรายการ The The Daily Dose ในะคืนนี้ติดตามทุน่าไทยแลนด์กันต่อนะครับการเมืองเพียบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ